โอ้โหโอ้โหเอาละ คำถามหนูเกรี้ยวกราดมากค่ะวันนี้โอ้โหกินแตนมาไงแบบนี้ เกรี้ยวกราด เกรี้ยวกราดแบบน้ำซ้อกรวดหินไม่เป็นไรหรอกครับมันเสียงดังนะเกรี้ยวกราดน้ำซ้อกรวดหิน เอาต่อจำนวนของสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กแบบไหนมีมากกว่าหรือน้อยกว่าสัตว์เล็กสิครับมีมากกว่าสัตว์เล็กในขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ที่สุดช้างเคยเห็นช้างออกแฝดไหมครับสองตัวมีไหมฮะมนุษย์แฝดมีนะเยอะแฝดด้วยมนุษย์เนี่ยแฝดหมาเนี่ยออกเป็นครอกเลยหมูก็เป็นครอกเลยนะไก่ไข่ที่ได้ตึงๆๆๆๆนะครับโอเคนะลิงว่าไปสัตว์ใหญ่กับสัตว์ตัวเล็กจุลินทรีย์ไอ้แค่จุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าตามภาษาฟิสชีวะก็บอกอะมีบาคือสัตว์กลุ่มเซลล์เดียวเวลามันเกิดปุ๊บมันขยายตัว1เป็น2 2เป็น4แตกตัวแบบทวีคูณเลยครับ1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16 16เป็นเท่าไหร่คูณไปเข้าไปวิธีการคูณครับบวกเลข1ถึง100ถ้าหากว่าเป็น100 100 generation 1ถึง100ตอนเรียนหนังสือครูเขาบอกให้คิดเอา1บวกเข้าก็เป็น101เอาของเก่ามาคูณก็คูณด้วย100เอา2มาหารจะมีคำตอบเอา2มาหารบวก1ถึง100นั่นคือคำตอบเอา2มาหารภาษาอีสานเขาพูดเป็นของจองนะเอา1บวกเข่าของเก่ามาคูณเอา2มาหารขาดล่องสะบัดครับนี่ก็จำกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผิดถูกไงก็ไม่รู้ลุงเคยทำไหมลุงเก่งที่ไหนแล้วคณิตศาสตร์ไม่ได้เรื่องเลยทุกวันในบวกเลขคิดเลขไม่ทันอยู่เลยทุกวันนี่นะแต่เรขาได้ท็อปนะโยมมีวิชาเดียวในโลกคุยกันไม่ยอมจบวิชาเรขาท็อปห้องวิชาเรขากับแต่งความได้เรียงความได้เรียนความเป็นวิชาขี้ฝอยก็ว่าขี้ฝอยขี้ผงโอเคนะก็ได้สองอย่างที่มันพอที่ไปวัดกับเขาได้ท่องสูตรคุณยังไม่จบเลยลุงไม่รู้ป่ะจบก็ถูไถไปอย่างนั้นแหละโอเคนะผ่านไปเอาละตกลงต่อไปนะข้อที่หนึ่งนะครับคุณตัวสัตว์ตัวเล็กมันขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าสัตว์ตัวใหญ่มากมายมหาศาลเช่นไวรัสโคโรนาเนี่ยโหรับรองเลยเพราะไวรัสที่มันจะเล็กกว่าคำว่าสัตว์เซลล์เดียวนะครับมันจะเล็กกว่าเซลล์เดียวนี่มันยังขยาย1บวก2อะไรนะทวีคูณไวรัสโอ้โหออกมาเป็นกองนี่แหละครับไม่รู้จำนวน1นาทีมันออกไปเท่าไหร่ไวรัสเยอะมากยิ่งตัวเล็กยิ่งขยายพันธุ์ได้มากปลาก็เหมือนกันไหมครับกบก็เหมือนกันไหมครับสังเกตไหมฮะนั่นนะยิ่งสัตว์ตัวเล็กขยายพันธุ์ได้เยอะนะครับเอาเป็นปลายเป็นหลักก็แล้วกันง่ายที่สุดนะครับเอาข้อที่2เมื่อนำอัตราส่วนของโลกที่มีสัตว์อาศัยอยู่ให้นับสัตว์ขนาดใดเป็นเจ้าแห่งโลกนะครับอันนี้ก็เอาเขาว่ากันแล้วกันนะสัตว์ที่เป็นเจ้าโลกจริงๆเนี่ยมีคนเขาให้ฉายาว่าคือสิงโตนะครับราชสีนะครับราชสีสิงโตไกรสอนเนี่ยแปลว่าราชสีนะครับจำด้วยครับไกรสอนลุงออกไกรสอนพรหมพิทักษ์ดูไหมราชสีเนี่ยกำลังคุยอยู่นี่ด้วยถ้าแปลแล้วนะราชสีเนี่ยกำลังพูดอยู่นี่เวลาเนี่ยแต่เพื่อนฝูงก็มักจะเรียกว่ากาสอนก็คงได้เพราะว่าเราเป็นคนที่สุดสนานเฮฮาไอ้กาสอนแปลว่าควายนะแล้วก็เป็นควายป่าด้วยครับกาสอนภาษาเพื่อน
โอเคนะเอาเป็นว่าสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่นับขนาดใดเป็นเจ้าแห่งสัตว์ก็เป็นสิงโตนะครับสิงโตเจ้าป่านะครับตรงนี้เอาสิงโตกับช้างสู้กันทีเนี้ยถ้าสู้กันนะเรื่องพละกำลังมันสู้ช้างไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับแต่เรื่องความว่องไวทันใจนะครับกระโดดงับไงนะครับ เดี๋ยวแข้งเดี๋ยวขาเดี๋ยวก็ไปหมดแล้วนะสู้สิงโตไม่ได้กระโดดสูงต่างหากนะครับกับเสือทีเนี้ยสิงโตกับเสือเนี่ยครับอะไรที่มันจะสู้อะไรกันนะโดยศักยะสิงโตจะเหนือกว่านะครับสิงโตแต่โดยสู้จริงๆลุงก็ไม่เคยเห็นมันสู้กันนะครับเอามาศักยะกันแล้วกันนะยกให้สิงโตครับผมนะเจ้าป่าต่อไปข้อที่3หนูเดาว่าจำนวนของสัตว์โลกที่มีจำนวนมากจำต้องใช้ตามจำนวนนับเป็นผู้ใช้ทรัพยากรโลกตัวเดียวคิดหน่อยหนูเดาว่าจำนวนของสัตว์โลกที่มีจำนวนมากมากจำต้องใช้ตามจำนวนนับเป็นผู้ใช้ทรัพยากรโลกคนนี้วินิจฉัยไม่ออกนะครับนะวินิจฉัยไม่ออกคิดได้ไม่เป็นไรหรอกคิดไปหนูเดาว่าจำนวนของสัตว์โลกที่มีจำนวนมากๆจำต้องใช้ตามจำนวนนับนับเป็นผู้ใช้ทรัพยากรโลกนับเป็นผู้ใช้นับเป็นผู้ใช้งั้นเหรอแต่ช้างสิงโตทีนี้ช้างเขากินพืชนะช้างนี่เป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมสูงมากนะครับเขาไม่กินสัตว์นะครับส่วนสิงโตนี่กินพืชไอ้กินสัตว์กินสัตว์เป็นพืชทำนองนี้ครับนะสัตว์ที่มีคุณธรรมเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็คงไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่ครับไม่เป็นไรถามมายอมครับข้อ3ยอมนะครับยอมครับนะฮะข้อที่4เมื่อสัตว์ตามจำนวนนี้ไม่แค่มีชนิดเดียวทั้ง2เท้าและ4เท้าและหรือหลายเท้าอันนี้เป็นคำบอกเล่าเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นคำถามนะครับข้อ5สัตว์ใดมีสิทธิ์ในทรัพย์ของโลกสัตว์มนุษย์และโยมสัตว์มนุษย์นะครับก็มีสัตว์มนุษย์สัตว์เดียวนะครับที่ถือกรรมสิทธิ์มีโฉนดไงโอเคมีนส.3ไงมีโฉนดไงโอเคนะมีฝากแบงค์ในแทบในแบงค์นั่นแหละครับมีสัตว์มนุษย์สัตว์เดียวนะครับข้อที่5โอ้ตอบสง่างามมากข้อที่5สบายมากเลยก็มนุษย์โอเคนะข้อที่6หากสิทธิ์ของสัตว์ที่เป็นผู้ได้รับก่อนเอาเปรียบไม่แฟร์แบ่งปันหนูเป็นสัตว์มนุษย์สิทธิ์อันน้อยนิดมีสิทธิ์ไม่เอาด้วยกับสิทธิ์ผู้หมู่ใหญ่ได้ไหมคะได้ไม่เล่นด้วยกับสัตว์ตัวใหญ่โอเคนะได้นะครับ นะอีกนิดนึงหากสิทธิ์ของสัตว์ที่เป็นผู้ได้รับก่อนโอเคนะได้รับก่อนเอาเปรียบไม่แฟร์แล้วก็มาแบ่งให้หนูเป็นสัตว์มนุษย์ตัวน้อยมีสิทธิ์ไม่เอาด้วยกับหมู่ใหญ่ได้ไหมคะได้ไม่พอใจมึงเอาไปลุยกันกูไม่เล่นกับมึงอย่างเงี้ยกูถอยไปกินน้อยนอนน้อยของกูแล้วกันประมาณนั้นนะครับก็ยอมได้แต่ทั้งหมดถ้าจะรักษาสิทธิ์ก็พอได้นะถ้าก็มีสิทธิ์นะครับสลับสิทธิ์ก็ได้นะครับเพราะสิทธิ์นี้นั้นรับก็ได้ไม่รับก็ได้คำว่าสิทธิ์แต่หน้าที่เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ต้องทำนะครับหน้าที่ต้องเอาต้องรับคำว่าหน้าที่หน้าที่ต้องรับหน้าที่ต้องเอาหน้าที่ต้องทำแต่สิทธิ์ที่เนี่ยไม่รับไม่เอาไม่ทำก็ได้หรือทำก็ได้เห็นไหม
มันจะมีแบ่งขั้วให้กับว่าสิทธิ์กับหน้าที่มันต่างกันอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับนะมีสิทธิ์แต่ไม่ใช่สิทธิ์นี่แต่ก็มีคนเอาสิทธิ์ของเราไปใช้ทีนี้คนบ้านเราเสมอนะครับไม่รู้ยกตัวอย่างก็ได้แต่อย่าเลยอย่ายกตัวอย่างเลยตัวอย่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดคนข้างรั้วเนี่ยอยู่ใกล้กันนี่แหละครับจะติดคนข้างรั้วทันทีเลยครับทันทีเลยครับเดิมก็สิทธิ์คนแก่ไงสิทธิ์คนแก่นึกออกไหมครับไอ้ผมมันได้เท่าไหร่ตั้งแต่อายุ70ใช่ไหมล่ะ70เขาให้มาแล้วสิทธิ์คนแก่ไอ้ผมก็สละสิทธิ์ไม่เอาฟังให้ดีไม่เอาไม่เอามาตั้งหลายปีมั้งเออนี่มัน75 76เข้าไปแล้วใช่ไหมไม่เอาตั้ง1หรือ2ปีเนี่ยครับไม่เอาทีนี้พอเวลาไปถามถึงต้นขั้วทีนี้ครับอ้าวปรากฏว่ามีคนเซ็นเซ็นรับเอาไปคนที่เซ็นก็อยู่ข้างบ้านเนี่ยข้างรั้วนี่ครับเดี๋ยวนี้ด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็เลยจำเป็นต้องไปรับสิทธิ์ตรงนั้นไม่งั้นคนเอาคาบเอาสิทธิ์เราไปใช้มันคงทำมามากแล้วแหละครับนี่คือเจ้าหน้าที่นั่นนะครับไม่หนีไปไหนเห็นไหมครับเรื่องอย่างเงี้ยมันมีก็อยู่เป็นประจำไอ้คำว่าสิทธิน่ะสิทธิสิทธิเนี่ยสูญหายไปเยอะครับเรื่องนี้สูญหายไปเยอะรับรองได้เลยเห็นไหมทางด้านไอ้พวกก็มีข่าวคราวไงเด็กสารคามไงเด็กหญิงเนี่ยนึกว่าจะจังหวัดสารคามเป็นนักศึกษาฝึกงานในองค์กรหนึ่งของกรมอะไรล่ะพัฒนาสังคมหรือไงเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในองค์กรนั้นนะฮะได้รู้เห็นเส้นสายปลายทางผู้รับผู้ใหญ่นั่นนะฮะลักษณะนะครับเจ้าที่นั่นแหละครับมันก็เซ็นเอาเซ็นเอาสิครับชาวบ้านไม่รู้นี่นี่เด็กคนนี้มันซื่อสัตย์มันจับไตได้ก็เลยมีการฟ้องร้องอะไรต่างสารพัดกันไม่ใช่เลยอยู่ในกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์นะเห็นไหมไม่รู้เด็กคนนี้ไปถึงไหนกันก็ไม่รู้ตอนนี้แต่ก็ช่วยกันคนใหญ่คนนี้มันช่วยกันอย่างนี้แหละครับลุงนี่อยากจะให้มันมีกระทรวงตรวจสอบไงก็คือตรงนี้เองอยากจะมีกระทรวงตรวจสอบไปเรื่องมันราวตรวจสอบภายในมันก็อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทุกทีครับนะระบบที่ว่านี่คืออะไรด้วยถ้ามันชัดๆเลยราชการเข้าใจมั้ยครับนักการเมืองไม่รู้หรอกโอเคมั้ยมันเป็นภายในนะนักการเมืองไม่รู้ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายิ่งไม่รู้หนักโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นการออกกฎกติกาใดๆของทางราชการเนียบเอาไว้หมดเลยยิ่งในเรื่องอะไรกันมันทุกท่ากฎกระทรวงนี่หนักเลยครับละเอียดถี่ยิบเลยไปสังเกตนะฮะให้สังเกตกฎกระทรวงนะครับกันแม่งทุกเรื่องไม่มีช่องว่างเลยครับการขออนุญาตทำโน่นนี้นั่นโอ้โหหนักมันไปต่อไม่ได้คือตรงนี้ครับอย่าคิดมากระบบราชการนี่เป็นตัวที่ถ่วงความเจริญบ้านเมืองหรือไม่คำถามนะหรือไม่ท่านไปหาคำตอบเองนะครับส่วนทางฝั่งผมก็เล่าให้ฟังกันแค่ได้แค่นี้นะครับมากกว่านี้แล้วก็นู่นมันต้องออกไปพูดอยู่ที่นู่นนะดวงดาวนู่นนะดาวอังคารนะหรือไปตั้งป้อมทำฐานีอยู่ที่อวกาศนะหรือดวงจันทร์นะฮะแล้วตะโกนเข้ามาอย่างเงี้ยจะรู้เรื่องครับนี่เป็นต้นแมนบอสเวลาลุงเล่าให้ฟังกันจะก็ท่านก็ใช้สติปัญญาด้วยเหมือนกันนะอย่ามาเชื่อลุงนะอย่ามาเชื่อลุงนะโอเคนะลุงก็สะกิดสีข้างสะกิดต่อมความคิดให้บ้างให้น้ำลายมันออกมาบ้างน้ำลายมาก็นะโอเคจบเอาข้อ7กันแล้วกันนะหวังว่าเข้าใจเนาะข้อ6คุณสิริกันดานะครับตกลงจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็อยู่ที่เรานะครับแต่สมควรใช้สิทธิ์นะครับนะเพราะป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาคาบเอาสิทธิ์เราไปบริโภคตามที่ลุงเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เข้าใจครับข้อ7เหตุเพราะว่าไม่อยากเอาด้วยกับสิทธิ์ผูกขาดอำนาจศาสตร์นั่นแน่เป็นอำนาจศาสตร์ไปเลยอำนาจนิยมนะอำนาจนิยมกันแล้วกันอย่าให้ถึงขั้นเป็นศาสตร์เลยครับเป็นศาสตร์มันเกินไปหรือเปล่าอำนาจนิยมกันแล้วกันนะ
เหตุเพราะว่าไม่อยากเอาด้วยกับสิทธิ์ที่ผูกขาดอำนาจมากมายนักเช่นศาสตร์ความเชื่อและสรรพศาสตร์ทั้งหลายที่ไม่ตอบความต้องการที่ไม่ตอบโจทย์โจทย์คืออยู่อย่างสันติโอเคครับแปลว่าเรื่องเขาก็ปัดไปมันเรื่องของเขาเรื่องของเราเราก็อยู่ได้แล้วถ้าเราปัดไปโอ้นั่นคือเขานะเราต้องอย่างนี้เห็นไหมครับเขากับเราตัดคำว่าเขากับเรานี่มันโป๊ะแช่แล้วฮะตรงนี้นะมีตาทำเป็นเหมือนไม่มีทำว่ามันทำลายสังคมไหมทีนี้ต่อไปเราคิดต่อนะครับถ้าหากว่ากิจกรรมของเขาการทำของเขาทำลายสังคมตรงนี้ก็ต้องอย่านิ่งนอนใจฮะเป็นคนเป็นตายกับบ้านเมืองนะครับไม่งั้นมันได้ใจไงแม้ว่าเราจะไม่สนเพราะว่าเราอยากอยู่อย่างสันติเห็นไหมครับแต่ละก็มีช่องทางในการที่จะให้เบาะแสเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยเหมือนกันใช่นะขอให้ทำประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนะครับอย่าทำหูไปแนวตาไปไรเพราะมันยิ่งมากยิ่งหนักเขาได้ใจไงโอเคนะครับแต่บางทีก็แจ้งไปเรียบร้อยก็เป็นพวกกันซื้ออีกสวยอีกนะครับก็เพราะอย่างนี้ต้องอยากจะให้มีกระทรวงตรวจสอบขึ้นมาในบ้านหนึ่งในแผ่นดินมันจึงจะตอบโจทย์ได้หลายอย่างทุกๆอย่างทุกวันนี้มันตอบโจทย์ไม่ได้เลยตอบโจทย์ทั้งความซื่อสัตย์ตอบโจทย์ทั้งด้านการคอร์รัปชันไม่ได้เลยนะครับมันก็เลยรู้กันไปทั้งหมดไปทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นเล่ตุ้มเป้ไปหมดนะครับแล้วเด็กเขาก็เลยจะไม่ยอมกันทุกวันก็คือตรงนี้ครับอนาคตของเด็กไม่มีเลยนะครับเด็กเขาจะไม่ยอมกันในลักษณะนี้ก็ถือโอกาสเล่าสู่กันฟังพอประมาณการนะครับสำหรับคนที่พอจะฟังกันได้นะฮะโอเคนะข้อที่8หนูตั้งหลักขอถามว่ามีศาสนิกศาสตร์ให้หนูเกาะเกี่ยวอื่นๆอีกไหมก็ มองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่พูดไม่เอาไหนในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ศาสตร์ของเราก็คือศาสตร์ของก็อยู่ในตัวเราเนี่ยครับมันต้องไปเกาะอื่นแล้วถ้าหากว่าเราวินิจฉัยแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดก็ตามทีที่อยู่นอกตัวเราเห็นไหมครับก็เอาไว้ในแต่ละเข่งแต่ละตะกร้าไปส่วนทางฝั่งเราก็มาถึงตัวเราพึ่งตัวเองได้ไหมประกอบอาชีพซื้อกันไม่หมดก็กินไม่นานได้ไหมเห็นไหมไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บพยายามจัดตรงนี้ให้มันอยู่และดำเนินต่อไปได้แต่เท่านั้นเท่าที่ชีวิตยังอยู่ต้องยืนตัวนี้ให้อยู่แล้วเราก็จะอยู่อย่างสันติสุขได้ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งเอาไว้ใช่ไหมล่ะแมนบอลุงหน่าว่าอย่างนั้นนะโอเคนะก็อยากจะอยู่อย่างสันติไงโอเคนะโอเคหนูตั้งหลักขอถามว่ามีศาสนิกศาสตร์ให้หนูเกาะเกี่ยวอื่นอีกไหมก็ไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีปฏิบัติตนศาสตร์ธรรมศาสตร์โอเคมีศาสตร์ของธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะครับเอาศาสตร์นี่เป็นหลักศาสตร์อื่นนิติศาสตร์ก็ไม่ได้นะศิลปศาสตร์ก็ไม่ไว้โอเคไหมครับเศรษฐศาสตร์ก็ไปไม่รอดหรือเปล่าก็ไม่ได้โอเคนะเอาธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวหลักในการพิจารณาผมว่านะมันน่าจะมีทางออกที่ดีแล้วก็เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในส่วนตัวของตัวเรานะครับข้อ9เด็ดขั้วอำลาหน้าจอลากมา8ข้อแล้วลากมา8ข้อแล้วสนุกเรียกว่าหากหลักการและคำสอนทั้งให้เชื่อและอย่าเชื่อไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของโควิดที่มีต่อมนุษย์ได้ให้ถือว่าหลักนั้นตกยุคและสลายตัวไปตามกาลเวลาใช่ไหมคะเออขอถามขอจบเพียงเท่านี้ทวนอีกครั้งหนึ่ง ข้อ9เด็ดขั้วอำลาหน้าจอก่อนจะอำลาหน้าจอนะเรียกว่าหากหลักการและคำสอนทั้งให้เชื่อและอย่าเชื่อไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของโควิดแปลว่าโควิดมันขอความช่วยเหลืออยู่บ้างนะไม่ตอบสนองโควิดนะครับหมายความว่าแก้ไขเรื่องโควิดไม่ได้ทำนองนี้ครับโอเคนะ
ให้ถือว่าหลักนั้นตกยุคโอเคนะศาสตร์นั้นๆที่มันผ่านมาไม่สามารถที่เอาชนะโควิดได้ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าศาสตร์นั้นมันตกยุคมันก็จะสลายไปตามกาลเวลาของมันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโอเคนะก็ไปสรุปได้ใช้ได้เลยนะครับจริงๆ8ข้อ9ข้อที่ถามมาเองก็ตอบได้เองหมดนะถ้ามาลงตรงนี้นะก็ดีแล้วฮะแชร์กันครับถือว่าแชร์กันนะครับตกลงมีใครต่ออีกคำถามผู้คนหลายกลุ่มเชื่อว่าพระจันทร์